สำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะเป็นการซิมในแบบ 3D นะครับโดยเริ่มต้นโอเปอเรชันแรกจะทำร่วมกันก็คือทำ 2D ก่อนแล้วก็ทำต่อไปเป็น 3D ได้นะครับแล้วก็จะเป็นแบบที่มีหลายโอเปอเรชันด้วยในนี้เราจะมีถึง3โอเปอเรชันนะครับเราจะมาดูกันว่าเซตค่ายังไงนะครับแล้วก็ลักษณะการเซตอัพต่างๆจะคล้ายกับแบบ 2D หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับเริ่มต้นก็ทำเหมือน 2D เลยนะครับก็คือกด create new ขึ้นมานะครับจากนั้นตั้งชื่อก่อนเลยผมตั้งชื่อตัวนี้ว่า example ละกันนะครับ example 01ละกันครับ op ก็เป็น op 1หรือว่า01ละกันนะครับ example เฉยๆละกันแล้วก็ operation name ก็เป็น01นะครับเริ่มต้นผมจะทำเป็นแบบ 2D เป็น axis symmetric นะครับแล้วก็forward ไปโหลดมานะครับแล้วก็ทำการโหลดในส่วนของ DXF นะครับแต่วันนี้ผมเซฟแอปเป็น CRS เอาไว้นะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับคือเนี่ยผมไปเขียนในตัว Q shape นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะมี work piece tool 1 tool 2แบบปกติของงาน 2D นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ forward ไปนะ material ครับผมก็ใช้เป็นเหล็กนะครับ S454 นะครับ S454 อุณหภูมิอยู่ที่1,200องศานะครับแล้วก็ forward นะฮะตัวแม่พิมพ์นะครับตัวแม่พิมพ์เนี่ยตัว drive ตัวก่อนตัวเคลื่อนที่นะครับก็ผมใช้10เมกะนิวตันเป็นเครื่อง mechanical pace เหมือนเดิมนะครับตัวแม่พิมพ์ตัวล่างนะครับแม่พิมพ์ตัวล่างผมติ๊กแอนด์แซดเอาไว้นะครับ lubricant ก็เป็นคาร์ไฟบวกน้ำของเหล็กนะครับmaterial ในตัวนี้ผมใช้เป็นตัวเหล็กที่เป็น L6 นะ42 HRC นะครับอุณหภูมิที่200นะครับโอเคนะครับแล้วกลับมาเป็นหน้าของ stop condition นะครับก็ผมตั้งค่าอยู่ที่48มิลนะครับโดยวัดจากทูน1ไปหาทูน2นะครับนะครับเปิดไปนะครับอุณหภูมิโดยรอบก็อยู่ประมาณ40นะครับแล้วก็ตัวนี้เราอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ลองกดซิมนะครับเขาก็ให้เราเซฟนะครับเขาก็จะเริ่มทำการซิมอันนี้ก็คือระยะ48มิลนะครับระหว่างทูน1กับทูน2นะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำในโอเปอเรชัน2นะครับก็ให้เรากลับไปที่โปรเจกต์นะครับมันก็จะมีในส่วนของ add operation to process chain นะครับ process chain คือ process ที่ต่อเนื่องหรือเป็นลูกโซ่นะครับแล้วก็ add เข้ามานะครับก็ถามชื่อนะครับชื่อ process name จะเป็นชื่อเดิมแต่ว่า operation name จะให้เราตั้งใหม่เป็น02ก็ได้นะครับต่อมาผมตั้งเป็นแบบ 3D นะครับนะเป็น 3D ข้อดีก็คือเมื่อชิ้นงานตัวแรกมันเป็น 2D นะเดี๋ยวมันจะทำการเรียกว่ารevolve เป็น 3D ให้นะครับใช้ร่วมกันได้นะครับแล้วก็ forward ต่อมาที่เราก็ต้องโหลด 3D นะครับและในการโหลด 3D นั้นเนี่ยนะครับเราก็ใช้ตัวนี้อันนี้ผมใช้ชื่อว่า qexample 02นะครับ02เข้ามานะครับที่เราก็จะเห็นว่าตัวชิ้นงานนะครับชิ้นงานตอนนี้ยังมีเป็น workpiece เนี่ยจะคงเป็น 2D อยู่แต่ว่าไม่ไรนะเราสามารถทำได้นะครับมาทำได้นะครับแต่ว่าตัวชิ้นงานทั้งที่ตัวแม่พิมพ์ก็จะมา2ตัวนะครับจะเห็นว่ายังมีลักษณะที่เกยกันอยู่ด้วยเห็นไหมครับอันนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนแม่พิมพ์ขึ้นไปได้นะครับก็คือเราใช้ในส่วนของ position นะครับแม่พิมพ์เป็น tool 1นะฮะขึ้นไประยะ10มิลนะครับให้ขยับทุกๆ10มิลก็คือ can set แบบนี้ลองขยับอย่างนี้ก็ได้นะครับมันลอยขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นว่าแม่พิมพ์1กับแม่พิมพ์2อยู่ระยะแบบไหนนะครับแล้วเราก็กด forward ต่อมานะครับในส่วนของชิ้นงานนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปปรับตั้งค่าแล้วนะครับเพราะเขา inherit มาจาก OP01 นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับฉะนั้นเรากด forward ค่าไปได้เลยนะครับเรามาดูในเรื่องของแม่พิมพ์ที่เป็น OP02 นะครับก็ tool 1นะครับก็ยังคงเป็นเครื่องเดิมก็คือเป็น10เมกะนิวตันแบบ mechanical pace นะครับ tool 2ก็ยังคงเป็น fixed OZ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว lubricant ใช้แบบเดิมเลยคือ graphite บวกน้ำนะครับอันนี้ผมย่อมาด้านนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ material นะครับเป็น L6 เหมือนเดิมนะครับอุณหภูมิ200นะครับ forward ไปนะครับ distance นะครับ
ดิสแตนซ์ให้อยู่ที่2มิลนะครับระหว่างทุน1กับทุน2แต่ทีนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะระบุพอยต์ก็ได้นะระบุพอยต์ในการบอกว่าให้มันวัดจากจุดใดจุดหนึ่งนะครับเข้าหากันเช่นผมใส่ไปเลย x 30นะครับ y 40 40นะครับแบบนี้ก็สามารถระบุได้นะแต่เราต้องไปชี้วัดอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราดูด้านล่างนะครับด้านล่างจะมีพิกัดบอกนะครับว่าเราอยากได้พอยต์ไหนนะเราก็ forward ไปนะครับแล้วก็ environment นะครับก็จะอยู่ที่แน่เหมือนเดิม40องศานะครับforward to set นะครับจากนั้นเราก็ทำการซิมนะครับทำการซิมในโอเปอเรชันเฉพาะโอเปอเรชัน2ก่อนครับวิธีการกดซิมนะฮะเรากดลูกศรด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วเรากดอย่างเงี้ยพร้อม beginning เลยนะครับเพื่อให้มันเริ่มซิมของเอาข้อมูลมาซิมใหม่ในโอเปอเรชัน2นะครับกด yes ไปนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ OP 2ก็เสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าต่อให้เราตั้ง stop position ว่า2มิลนะครับแต่แม่พิมพ์ไม่สามารถลงได้แล้วนะครับคือเนื้อเต็มแล้วสุดแม่พิมพ์แล้วนะครับมันก็จะลงได้แค่อันนี้ก็คือ14เห็นไหมครับที่เราตั้งไว้ 4.7 ไม่ได้พยายามกดจนถึง2มิลนะครับก็ใช้เวลาไป13นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู OP 3ต่อกันเลยก็ทำแบบเดิมนะครับ add operation to process chain นะครับใช้เป็น03นะครับแล้วก็ forwardนะครับตัว 3D แม่พิมพ์ก็เป็น OP 3นะครับมาเราก็จัดการทำ position นะครับเหมือนเดิมนะครับมาที่แม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ตัวบนนะครับก็คือ10เมกะนิวตันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวล่างฟิกเอาไว้นะครับลูบิแคนนะครับกาไฟบกน้ำนะครับตัว material L6 นะครับอุณหภูมิ200นะครับ distance นะครับผมใส่เหมือนเดิม2มิลนะครับทูน1กับทูน2นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการซิมนะครับการซิมนำใน OP 3ต่อได้เลยนะครับนะครับอันนี้ OP 3เราก็เสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าใช้เวลาไป19นาทีนะครับดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะเลือกเปิดปิดชิ้นงานแล้วก็ดูเป็นแบบมิลเลอร์แบบนี้ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโอเคมากเพราะว่างานตัวนี้ก็คือรอพวกแล็บพีดีต่างๆอยู่ข้างนอกหมดเลยนะครับอยู่ข้างนอกหมดเลยนะครับโอเคตัวอย่างนี้ก็แค่นี้นะครับก็นำไปลองเล่นหรือลองทำตามดูได้ครับผม